อ่ะตอนนี้เรามาติดตามนะครับเรื่องราวของคริสติน่าบ็อบบี้คริสติน่าบราวน์นะครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วมีเรื่องอัปเดตกันต่อครับถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าบ็อบบี้คริสติน่าบราวน์เป็นลูกสาวคนเดียวของวิทนีย์ฮูสตันนะครับแต่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคริสติผมขออนุญาตเรียกคริสติน่าแล้วกันนะฮะคริสติน่าเองเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาเสพติดหรือว่าติดแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับมีการไปตรวจสอบประวัติของเธอมานะครับคริสติน่าเนี่ยนะฮะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่บ็อบบี้บราวน์คุณพ่อของเธอเนี่ยหนักใจมากนะครับสื่อหลายสำนักนะครับในอเมริกาได้รายงานว่าบ็อบบี้คริสติน่าเนี่ยเริ่มลองแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเริ่มดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุ19ปีนะครับหลังจากที่คุณแม่ของเธอเนี่ยจากไปไม่นานนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมในครอบครัวของเธอก็ยังแปลกๆนะครับเนื่องจากแพทฮูสตันคุณป้าของเธอนะครับเป็นคนอนุญาตให้หลานสาวดื่มไวน์ด้วยตัวเองทั้งที่อเมริกาเนี่ยนะครับถ้าคุณอายุไม่ถึง20ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเธอจะลองใช้ยาเสพติดครับเนื่องจากเธอไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากผู้ใหญ่ในครอบครัวนั่นเองทุกวันนี้นะครับเธอยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลไอมอรี่ University Hospital ที่แอตแลนตาอยู่นะครับผมตลอด4วันที่ผ่านมาเธออยู่ในอาการโคม่าตอนนี้มีข่าวลือนะครับว่าสมองของเธอขาดออกซิเจนเนื่องจากสมองเลยทำให้สมองเธอตายนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะครับก็มีการสืบพบว่าแม็กซ์นะครับโลมาสหรือว่าเพื่อนของบ็อบบี้คริสติน่าที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งพ้นคุกออกมาจากคดีค้ายาเสพติดเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือหนึ่งประเด็นนะครับเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้รวมถึงยาเสพติดที่พบในบ้านเนี่ยนะครับเป็นยาประเภทหลอนประสาทครับ that she suffered an apparent accidental drug overdoseAnd that's what keeps me comfortable is that knowing that my best friend, you know, my...แล้วผมเพิ่งรู้อย่างนึงนะคุณรู้ว่าแฟนของบ็อบบี้คริสติน่าเนี่ยที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของวินนี่ฮูสตันนะอ๋อคือโตมาด้วยกันน่ะและตอนนั้นก็เป็นกระแสเหมือนกับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยก็คุณเป็นลูกบุญธรรมแล้วคุณมาใช่มั้ยยุ่งกันในได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ห้ามกันไม่ได้ไงนะก็เขาไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนี่ใช่มั้ยล่ะมันในหนังเกาหลีไงเรื่องหลายเรื่องอ๋อช่วงหน้าไฮโซแฮปปิ้งค่ะครับ